ุกคนก็คือการแต่งหน้าสไตล์2ที่สามารถแต่งตามแล้วก็แต่งได้ทุกๆวันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแหมวันนี้2ก็เปิดคลิปมาแบบบรรยากาศสดใสนะที่สำคัญนะคะมาแบบหน้าสดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยการแต่งหน้าแบบว่าย้อนวัยนิดนึงนะคะก็ต้องให้ทำแบบตามคอนเซ็ปต์นิดนึงเนาะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่า2ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแต่ว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีคนถาม2มาเยอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้2เคยแต่งหน้าแล้วก็ลงรูปนะคะจากที่ทำหน้าปกคลิป YouTube ไปนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เลยสนใจแล้วก็สอบถามว่า2แต่งหน้าเนี่ยแบบไหนขั้นตอนแบบไหนบ้างนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ดู2เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะแล้วก็ไม่ได้หลายขั้นตอน2จะให้ความสำคัญกับการบำรุงแล้วก็การทำความสะอาดผิวมากกว่าเพราะว่าอยากจะให้มีผิวดีนะคะด้วยที่วัยเราก็เยอะแล้วเนาะอันนี้จะไม่พูดถึงแล้วเนาะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะ2ก็จะลงเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนหรือเขาเรียกว่านูดเบดนะคะก่อนหน้านี้2เคยชอบแบรนด์เอิร์ธเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีครีมกันแดดที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ2เนี่ยชอบใช้แบรนด์นี้เพราะว่าควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยก็เลยลองไปตามหาที่เป็นแบบประเภท CC หรือ BB เพราะ2ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ย2จะไม่อยากใช้รองพื้นเพราะว่าจะรู้สึกแบบเหนอะแล้วเราก็อยากได้แบบลุคแต่งหน้าสบายๆ สามารถแต่งได้ทุกวันมือเราเลยนะคะเพราะ2เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการแต่งหน้าอะไรมากมาย2ก็จะเป็นคนแบบเรียบง่ายสบายๆแล้วก็จะแต่งหน้าแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนแล้วทานะคะเข้ากับทุกสีผิวเลยค่ะเราก็จะปรับสภาพเป็นกับสีผิวของเรานะคะ2เนี่ยส่วนใหญ่2จะลองใช้แบบน้อยๆก่อนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่พอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมเพิ่มเติมได้นะคะเห็นความต่างขึ้นมาไหมจากเมื่อสักครู่นะคะที่2ยังไม่ได้ทาอะไรเลยพอทานี้ไปนะคะจะพบว่าสีผิวของ2เนี่ยก็เริ่มดูแบบขาวแล้วก็สว่างขึ้นมานะคะควบคุมความมันได้ดีไม่มันเยิ้มระหว่างวันด้วยอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมหลักๆของ2เนี่ยไม่ได้เน้นกิจกรรมกลางแจ้งหรือกีฬาโลดผลอะไรมากมายนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำระหว่างวันด้วยนะจากนั้นนะคะ2ก็จะใช้แป้งฝุ่นของสีจันนะคะชัดเนาะตัวนี้เนี่ยเขาล่ำลือมานานแล้วนะคะตรงนี้คุณสมบัติ2ก็จะไม่พูดถึงแล้วนะวันนี้2แค่จะมาแชร์วิธีการแต่งหน้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนการแต่งหน้าทำให้เราเนี่ยบุคลิกดูดีขึ้นได้ดูสดใสขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะอีกอย่างนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะ2เนี่ยแต่ก่อนเนี่ย2ก็เคยใช้เครื่องสำอางหรืออะไรมาหลากหลายมากมายนะคะเพียงแต่พอหลังๆเราเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะก็เลยไม่ได้เน้นแบบแต่งหน้ามากมายต่อมานะคะ2ก็จะกรีดอายไลเนอร์ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยว2อันนี้ขอใช้กระจกนิดนึงนะคะกระจกก็เล็กนิดนึงนะคะแล้วก็วิธีการกรีดอายไลเนอร์นะคะก็พยายามกรีดให้ชิดกับขอบตาเรามากที่สุดทุกคนสังเกตไหมคะว่าข้างที่กรีดเนี่ยดวงตามันจะดูแบบสดใสขึ้นมาอีกข้างที่ไม่กรีดนะคะมันจะดูแบบแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยอะค่ะ2ก็เลยชอบกรีดตาเวลาที่แบบออกไปข้างนอกแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ย2จะไม่ค่อยแต่งหน้าหนักอยู่แล้วก็อาจจะลงบำรุงกันแดดแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นของสีจันเลยค่ะเดี๋ยวกรีดอีกข้างนึงให้เสร็จเลยนะคะอันดับต่อมานะคะก็จะเป็นการปัดแก้มนะคะบลัชออนที่2ใช้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคน Can Make นะคะตัว
นี้นะคะเขาจะราคาไม่แพงเช่นกันค่ะหลักร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยซองจะชอบปัดแบบว่าให้สูงขึ้นมาตรงพวงแก้มถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าพวงแก้มเราอยู่ตรงไหนเวลาเรายิ้มอะค่ะทุกคนสังเกตว่าตรงเนี้ยจะมีพวงแก้มขึ้นซองจะปัดขึ้นค่ะเพราะว่าจะทำให้แบบใบหน้าเราไม่หย่อนคล้อยด้วยแล้วก็ดูเด็กที่สำคัญการเลือกโทนสีนะคะก็สำคัญซองจะชอบค่อนข้างเลือกโทนแบบสีพีชสีชมพูอ่อนๆนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะทำให้แบบใบหน้าเราเนี่ยเป็นชมพูระเรื่อระเรื่อเหมือนวัยแรกสาวเลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นลิปสติกนะคะซึ่งสีนี้นะคะสองชอบมากพอดีเพื่อนให้มานะคะแล้วก็สีของเขาจะเป็นกลีบบัวค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนก็คือการแต่งหน้าสไตล์2ที่สามารถแต่งตามแล้วก็แต่งได้ทุกวันเลยนะคะ2จะชอบแต่งหน้าโดยที่แบบไม่ได้ตัดขนตาหรือปัดมาสคาร่าแล้วก็2เป็นคนที่คิ้วหนาอยู่แล้วค่ะทุกคนถ้าสังเกต2จะไม่เขียนคิ้วเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้2ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ